สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับซินแซเข่งผ่าดวงวิกฤตการเมืองไทยดวงหลังเลือกตั้งไม่สงบอาจยิ่งรุนแรงขึ้นแม้ประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านซินแซเข่งชนมทัศน์หรือไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้งโดยได้ใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแย้งศัตรูอีกทั้งเจอดำฤตยูและตกทูตมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายซึ่งตามคติพราหมณ์ธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมรณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยกรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอมนุษย์มีผู้อวิชชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกรียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพลัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทําของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนทำสวนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกรียุคความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหม้ทำลายก่อให้เกิดการปะทะรุนแรงขัดแย้งแตกแยกตายจากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกซึ่งหากหลังการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาพระดวงชะตาเสริมดวงเมืองให้มีกำลังและได้กำลังเสริมจากอิทธิพลของดวงดาวให้เอาอยู่เพื่อที่แก้ไขสถานการณ์ของประเทศไปสู่เป้าหมายที่ดีได้แต่ต้องฝ่ามรสุมประเทศไปให้ผ่านภิกษุณีสุทัศนาได้กล่าวว่าปีนี้เป็นช่วงจุดไฟดูซิว่าไฟจะลามไปแค่ไหนกันแต่ปี67ไม่เรียบเราพูดแค่ปีนี้มีการจุดไฟเผาและคำว่าเผาการเมืองครั้งนี้สนุกเพราะเราจะเห็นกฎหมายใหม่ๆเห็นการทำลายกำแพงใหม่ๆเกิดขึ้นในการเล่นการเมืองหลวงพี่คิดว่านักข่าวน่าจะงงเด็กๆที่เรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จะมีความสับสนในชีวิตแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นทำแบบนี้ได้ด้วยหรอแล้วก็ทำได้ก่อนหน้านี้หมอปลายบอกว่าเราจะมีการเลือกตั้งไหมได้ออกเห็นภาพเรากากบาทไหมภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายบอกว่าไม่เห็นเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงการจับขั้วการรวมตัวการแยกตัวกันเยอะมากแต่ยังไงมีนาพฤษภาหลวงพี่ยังไม่เห็นแก็บช่วงนี้ยังไม่เห็นการขนกล่องขนหีบเลยพยายามถามท่านโยมกี่ครั้งถามท่านว่าจะได้เลือกไหมท่านบอกเลือกแต่เลือกเนี่ยจะให้เห็นแต่รูปว่ามีอยู่แค่เป็นห้องวงกลมเป็นแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่ประชาชนออกไปกาฟังแบบนี้มันจะยุบสภาไหมเคยเห็นภาพว่าที่มีคนมีสีขึ้นมาแทนแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนว่าอำนาจของคนเก่าเขาแข็งผิดมนุษย์มนาแข็งเกินเหตุแข็งชนิดที่ว่ามันจะอะไรขนาดนั้นนะทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขาถึงอยู่ต่อได้ทำไมเขาถึงแหกกฎฉีกกฎได้ขนาดนี้ดวงเขายังแข็งต่อเนื่องหลวงพี่ตอบว่าใช่แข็งถึงกลางปีเลยเห็นภาพเขาดวงเริ่มตกลงไม่มีเลยหรอปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ดวงเขาตกแอกเลยมีคนที่พยายามจะขี่เขาขึ้นมาทำได้เห็นว่ามีคนโดดเด่นทีนี้พอหมดช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าสุดที่รักของหมอปลายคนเก่าไปทำอะไรมาดวงเขาถึงมหัศจรรย์มากแข็งสุดๆปีนี้จะเห็นเขาใส่ชุดแบบเต็มยศที่ไม่เคยเห็นเขาใส่มาก่อนเราจะเห็นว่าเขาใหญ่จริงคู่หูเขาไม่มีโอกาสขึ้นมาเลยหรอ
คู่หูเขาสู้ไม่ได้ดูพื้นดวงดูชะตามันกลายเป็นดวงเขาโดนกดเมื่อก่อนดวงคู่กันส่งเสริมกันให้เจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้กลายเป็นคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งตกยิ่งต้องเขี่ยไปให้ไกลยิ่งไกลอีกคนยิ่งปลอดภัยต้องเป็นขั้วตรงข้ามเลยดวงการเมืองในปีนี้เจาะตำดาวอักษรเหล่านี้มีสิทธินั่งเก้าอี้นายกโหนการเมืองชื่อดังอาจารย์พินโยพงษ์เจริญกล่าวในรายการหลังถูกสอบถามถึงดวงการเมืองในปีนี้นายกคนเก่าอยู่ครบวาระหรือไม่และหากมีใหม่บุคลิกคนแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นายกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการอ้างอิงตามดาวซึ่งเป็นเรื่องที่ชำนาญและแม่นยำที่สุดของโหนนั่นเองสำหรับดวงการเมืองผู้นำคนใหม่ต้องมีบุคลิกใหม่เลือกตั้งหรือปฏิวัติเกิดได้หมดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดาวเสาร์ที่เล็งพระจันทร์ในดวงเมืองและราหูที่มาทับลักราหูเป็นดาวสภาเพราะงั้นพระเสาร์ในภพ10หมายถึงมหาชนดังนั้นการเลือกตั้งมีโอกาสเกิดขึ้นตามคันลองของเสาและราหูแต่อย่างไรก็แล้วแต่บ้านเมืองต้องเดินหน้าถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่อย่างไรดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในภพวินาศก็จะย้ายราศีในวันที่19เมษายนเพราะฉะนั้นความดีหรือเหตุการณ์ที่เรียบร้อยก็น่าจะเกิดในช่วงเวลานั้นนายกคนใหม่จะเป็นใครคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ไหมดวงผู้นี้เป็นรูปจันทร์ครึ่งซีกเป็นดวงผู้นำลัคนาราศีที่เกิดเป็นลัคนาคุมพลอยู่ท่ามกลางเหล่าดาวเคราะห์เพราะเป็นผู้นำชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดวงผู้นำในดวงชะตากำเนิดจะได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่จะได้เป็นผู้นำเมื่อไหร่เราก็หวังเรื่องดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ราศีมีนยังไม่สัมพันธ์ดีกับพระอาทิตย์แต่พอยกเข้าราศีเมษก็จะสัมพันธ์ดีเลยดังนั้นคุณทิมพิธาแห่งพรรคก้าวไกลจะเจอจ้าสว่างสวยหลังวันที่19เมษายนเมื่อดาวพฤหัสยกเข้าราศีเมษก็จะส่งกระแสมาถึงราศีเกิดคือราศีสิงห์และมีพระอาทิตย์พฤหัสบดีและพระเกศสถิตอยู่มีโอกาสจะได้ตำแหน่งสำคัญหมอปลายภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานโง่เฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งโดยพระปลายได้บอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละอย่างหน้าตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยก็คือโง่เฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแป๊กโง่เฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเราต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ทีนี้เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านก็เปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกคนหักหลัง 3. คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล้มเพราะฉะนั้นเดือนเมษาพฤษภาสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดั่งหวังตอนนี้ดวงเข้าแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในเริ่มจะไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างไหนนะแต่รู้ว่าคุณลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนเป็นลมมันไม่มีความแข็งแกร่งแล้วก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พรรคสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโง่เฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทะยานเต็มที่ถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆถอยตอนนี้จะง่ายกว่านะเพราะถ้าถึงเวลาตอน 2-3 ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยามปกติแต่เขาจะ
ไม่มีใครคุมเขาแล้วทีนี้ก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายตัวหายไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลย